ื่อวานนี้ครับชุดตรวจ ATK ยี่ห้อเลอผูที่ผ่านการประมูลจากองค์การเภสัชกรรมนะครับเริ่มจะทยอยเข้ามาถึงเมืองไทยแล้วครับโดยจะทยอยเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ 8.5 ล้านชุดก็เฉลี่ยเข้ามาวันละประมาณ3ล้านถึง 2.5 ล้านชุดโดยประมาณนะครับซึ่งตรงนี้ครับเรามาเตรียมความพร้อมกันหน่อยว่าเอ๊ะแล้วเราจะสามารถได้รับชุดตรวจนี้ฟรีๆกันได้อย่างไรบ้างบอกไว้ก่อนครับว่าช่องทางในการกระจายชุดตรวจนี้จะมา3ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกก็คือผ่านทางกทม.ครับกทม.เขาก็จะกระจายไปยังเจ้าหน้าที่ของอาสาต่างๆหรือแม้กระทั่งชุดบริการสาธารณสุขอันนี้เนี่ยจะเข้าไปแจกไปให้ถึงชุมชนเลยนะครับในส่วนที่2ครับตรงนี้จะกระจายไปยังต่างจังหวัดเบื้องต้นจะกระจายไปยังจังหวัดสีแดงครับตรงนี้จะนำไปให้บรรดาอสม.ต่างๆเพื่อเอาไปแจกให้แก่ชาวบ้านรวมถึงโรงพยาบาลส่วนตำบลด้วยนะครับส่วนช่องทางสุดท้ายครับช่องทางนี้น่าจะเป็นช่องทางที่อาจจะเข้าถึงประชาชนได้ง่ายหน่อยก็คือผ่านทางร้านขายยาหรือว่าคลินิกต่างๆครับโดยช่องทางที่ท่านอยากจะรับหรือว่าแสดงความจำนงก็มีอยู่2ช่องทางช่องทางแรกก็คือ walk in เดินเข้าไปเลยซึ่งตรงนี้ครับทางเภสัชกรหรือว่าเจ้าหน้าที่เขาก็จะสอบถามอาการของท่านสอบถามความเสี่ยงของท่านว่าท่านเนี่ยใกล้ชิดกับคนที่ป่วยโควิดมาหรือเปล่าแต่ผมไม่ค่อยแนะนำวิธีนี้เพราะว่ามันจะไปแออัดกันอยู่ที่คลินิกหรือว่าร้านขายยาแถวๆนั้นนะครับช่องทางที่น่าสนใจต่อไปครับก็คือผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ฮะเดี๋ยวเขาจะมีการอัปเดตแอปโดยจะให้ท่านไปประเมินความเสี่ยงอยู่ในแอปพลิเคชันเมื่อท่านประเมินเสร็จว่าท่านเป็นผู้เสี่ยงและอาจจะได้รับชุดตรวจ ATK จริงๆท่านก็เอาผลตรงนี้ฮะไปรับชุดตรวจได้ที่ร้านขายยาที่ท่านลงทะเบียนเอาไว้ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แค่นี้ล่ะครับเมื่อท่านลงทะเบียนแล้วท่านก็จะได้รับ2ชุดซึ่งณเบื้องต้นก็มีคำแนะนำเอาไว้ว่าเอาไปตรวจแล้วถ้าเกิดไม่เจอก็รออีก5วันแล้วก็ตรวจชุดที่2ที่ท่านได้มาแต่ถ้าเกิดว่าเจอขึ้นมาครับไม่ว่าจะเจอตั้งแต่ครั้งแรกหรือครั้งที่2ทางเภสัชกรครับก็จะมีการประเมินว่าท่านเป็นผู้ป่วยเป็นเสี่ยงต่ำหรือเปล่าถ้าเสี่ยงต่ำก็จะมีการแนะนำให้ทำโฮมไอโซเลชันแต่ถ้าเกิดเป็นเสี่ยงกลางหรือว่าเสี่ยงสูงหรือว่าสีเหลืองสีแดงอันนี้ก็จะมีการส่งท่านเข้าสู่ระบบในการรักษาต่อไปดังนั้นเตรียมตัวไว้ให้ดีๆนะครับเพราะว่าชุดตรวจแจกฟรีนี้จะเริ่มแจกกันตั้งแต่15กันยายนหรือว่าสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับติดตามความอัปเดตเรื่องข่าวสารกันได้ครับที่นี่ PPTV เรื่องข่าวเรื่องใหญ่ครับ